แม้กระแสในบ้านเราแลอาจจะดูเงียบเหงาไปหน่อยเพราะว่าด้วยโปรแกรมการแข่งขันดันไปตรงกับศึกยูโร2020แต่ทว่าศึกชิงแชมป์ทวีปอเมริกาใต้ยังคงร้อนระอุและน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยครับโดยตอนนี้การแข่งขันมันดำเนินไปถึงรอบรองชนะเลิศกันแล้วและก็เพิ่งได้1ทีมเข้าไปชิงด้วยซึ่งขอบสนามของเราจะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ช่วยให้การลุ้นแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับมันเพิ่มอัตราความสนุกให้มากขึ้นก็อย่างที่เกินไปนะครับมาช่วงเริ่มต้นวันศึกโคปาอเมริกา2021ได้ดำเนินการมาถึงรอบรองชนะเลิศกันแล้วเราได้4ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของทัวร์นาเมนต์เรียบร้อยนั่นก็คือบราซิลเปรูอาร์เจนตินาและโคลอมเบียแน่นอนว่าสายมันไขว่เขวกันมาแบบนี้มันก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยแหละครับที่แฟนบอลจะได้ชมคู่ชิงในฝันนั่นคือการดวลกันระหว่างแซมบ้ากับฟ้าขาวซึ่งครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่โคจรมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับต้องวนเวลาย้อนกลับไปปี2007และก็เป็นบราซิลที่เข้าป้ายคว้าแชมป์ไปครองด้วยการถล่มแบบราบคาบไป 3-0 พูนสวัสดิ์ส่วนคราวนี้กว่าจะไปถึงตรงนั้นพวกเขาต้องฝ่าด่านสุดท้ายกันให้ได้ก่อนโดยบราซิลจะพบกับเปรูซึ่งย้อนกลับไปในรอบแบ่งกลุ่มทั้งคู่ได้มีโอกาสพบกันมาแล้วก่อนเป็นทัพแซมบ้านะครับถล่มไปแบบสบายเท้า4-0ซึ่งนั่นคือความพ่ายแพ้เดียวของเปรูในทัวร์นาเมนต์คราวนี้ก่อนโคจรมาพบกันอีกครั้งขยับมาทางฝั่งอาร์เจนตินาอาจจะเจอของแข็งหน่อยอย่างโคลอมเบียครับแต่จะว่าไปในผลงานของทัพฟ้าขาวในรอบที่ผ่านมาพวกเขาร้อนแรงมากไล่ยิงประตูคู่แข่งเป็นว่าเล่นอีกทั้งเกมรับก็เสียประตูยากและล่าสุดก็ต้องบอกว่าทัพแซมบ้ามาตามนัดคว้าชัยไปเรียบร้อยเมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าสุดท้ายแล้วคู่ชิงจะเป็นดรีมแมตช์ที่ทุกคนรอคอยระหว่างแซมบ้าฟ้าขาวหรือไม่ซึ่งก็ต้องบอกเลยครับวันนี้คือทัวร์นาเมนต์ที่อาร์เจนตินาหวังแชมป์เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะห่างไกลตำแหน่งแชมป์มายาวนานแล้วยังเป็นการส่งให้ลีโอเนลเมสซี่บรรลุเป้าหมายคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกกับทัพฟ้าขาวได้ภายหลังทวินหาแชมป์โคปาอเมริกามาอยู่หลายรอบแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีย้อนกลับไปแชมป์โคปาอเมริกาครั้งล่าสุดของพวกเขานะครับที่คว้ามาครองได้ต้องนับนิ้วถอยไปไกลถึงปี1993ทำให้ครั้งนี้นะครับพวกเขาหมายมั่นตั้งเป้าไปอย่างมากว่าจะล้มล้างความผิดหวังครั้งเหล่านั้นให้ได้เสียทีและถ้าเกิดคว้าแชมป์มาครองได้นะครับจะทำให้พวกเขาขึ้นไปรั้งเบอร์หนึ่งร่วมกับอุรุกวัยในฐานะชาติที่คว้าแชมป์โคปาอเมริกามาครองมากสุดที่จำนวน15ครั้งแต่จะว่าไปนะครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้บนใดอีก2คันที่เหลือต้องกล่าวแบบห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับและหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเรื่องการจัดหาเจ้าภาพก่อนที่บทสรุปจะเป็นบราซิลที่ได้โอกาสรับหน้าเสือก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นไปถึง1สัปดาห์ซึ่งช่วงแรกๆนะครับก็มีประเด็นต่างๆนานาเข้ามาว่านักเตะจะไม่ยอมลงเล่นเพราะเสี่ยงต่อการติดโควิด-19แต่ทว่าสุดท้ายทุกคนก็พร้อมใจลงเล่นและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนว่าการที่ได้ลงเล่นในบ้านตัวเองแม้จะไร้ซึ่งกองเชียร์ในสนามแต่ทว่าในความคุ้นเคยสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันเคยชินนะครับมันก็เกื้อหนุนให้พวกเขาได้เปรียบคู่แข่งมากพอสมควรอย่างในรอบแบ่งกลุ่มทัพแซมบ้าถือว่าผ่านเข้ามาได้อย่างไม่ยากเย็นกวาดไป10คะแนนจาก4นัดซัดไปได้มากมายถึง10ประตูเสียไปเพียงแค่2ตุ้มซึ่งโดยรวมผลงานของพวกเขานะครับมีความสม่ำเสมอเป็นอย่างมากและได้ความเด็ดขาดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาด้วยการเฉือนชนะชิลีเจ้าของแชมป์ปี2015และ2016ไปด้วยสกอร์1-0กรุยทางเข้ารอบตัดเชือกไปได้ล่าสุดพวกเขาก็ตบเปโรไป1-0เข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จตอนนี้ถือว่าเส้นทางสดใสรุ่งโพธิ์ทองอย่างมากเมื่อดูจากสถิติการเป็นเจ้าภาพของพวกเขานะครับเมื่อไรที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพพวกเขาเป็นแชมป์แบบ 100% อย่างที่เรารู้กันว่าเซโคปาอเมริกาคราวนี้อาจจะเป็นหนสุดท้ายในชีวิตค้าแข่งของลีโอเนลเมสซี่แล้วก็ว่าได้ด้วยอายุอานามที่แตะหลัก34ปีแล้วทำให้เขาเองมีโอกาสหันหลังให้กับทีมชาติในเร็วๆนี้ตอนแรกก็เหมือนบทจะถูกเขียนให้เมสซี่ลงเล่นโคปาอเมริกาครั้งนี้ในดินแดนบ้านเกิดก่อนจะลงท้ายด้วยการคว้าแชมป์แต่ทว่าสุดท้ายด้วยสถานการณ์โลกนะครับทำให้อาร์เจนตินาไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ต้องโยกมาหัวกันที่บราซิลแต่กระนั้นนะครับมันคงไม่ใช่ปัญหาของเมสซี่เพราะพี่แกยังคงพกพาความมุ่งมั่นใส่กระเป๋ามาอย่างเต็มที่และก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแชมป์แรกกับทีมชาติให้จงได้และก็อย่างที่เราเห็นผลงานของเขาครับท่านชายทอนเพลงที่ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วก็คงจะไม่ผิดมากจนเกินไปเพราะหากนับจนถึงตอนนี้นะครับเมสซี่จัดการกระหน่ำไปแล้ว4ประตูพ่วงด้วย4แอสซิสต์ขึ้นนำทั้งชาร์ตดาวซันโวและก็จอมแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ในตอนนี้ถามว่าเขามีโอกาสคว้าดาวซันโวหรือไม่ตอบได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากครับคู่แข่งที่ตามมาติดๆก็ห่างอยู่2ประตูทั้งเพื่อนร่วมชาติอย่างราตาโลมาร์ติเนสหรือโกเมสส่วนคู่แข่งที่เหลือในรอบนี้ก็มีทั้งเนม่าจาลูก้าลาปาดูดาและอังเดการิโยเท่านั้นแต่ทว่ารางวัลส่วนตัวดังกล่าวมันคงไม่ใช่สิ่งที่เมสซี่โฟกัสหรืออยากได้มาครองแต่มันควรจะเป็นโทฟี่แชมป์ต่างหากที่เขาอยากจะเอื้อมมือไปสัมผัสให้ได้สักครั้งหลังพี่แกอกหักแพ้รอบชิงชนะเลิศรายการนี้มาแล้ว3รอบสุดท้ายเชื่อว่าตอนนี้สาวกเมสซี่รวมไปถึงเจ้าตัวเองคงลุ้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้สักครั้งก่อนหันหลังให้กับทีมชาติแน่นอนว่าถึงตรงนี้นะครับ
ถ้าชนะอีกเพียงแค่2เกมทุกอย่างมันก็จะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้แล้วถึงตรงจุดนี้นะครับยอมยกมือสารภาพตามตรงว่าชื่อชานาเตะของเปรูแทบทั้งทีมไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือคุ้นเคยมากเท่าไหร่ถ้าพอจะทำให้นึกคิดออกบ้างก็คงจะเป็นจานลูก้าลาปาลูด้าอดีตกองหน้าของเอซีมิลานที่ปัจจุบันย้ายไปล่าตะขายกับเบเนเวนโตส่วนที่เหลือชื่อแทบไม่คุ้นหูสักคนแต่ทว่าเปรูนะครับกลับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจบในอันดับ2ของกลุ่ม B เป็นรองเพียงแค่บราซิลและเหนือกว่าทีมอย่างโคลอมเบียเอกวาดอร์ส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับพวกเขาก็สามารถหักดานปารากวัยเอาชนะด้วยการโดนจุดโทษมาได้เป็นการผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก2สมัยติดต่อกันแล้วซึ่งถ้ามองย้อนกลับไป4ครั้งหลังสุดของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้มากถึง3ครั้งแต่ทว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันทั้ง3ครั้งเราต่างได้เห็นว่าเปรูไม่ต้องใช้สตาร์ดังอะไรมากมายแต่ทว่าพวกเขากลับมาแบบเงียบๆผ่านเข้าสู่รอบลึกๆอยู่ตลอดเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาได้มากพอสมควรซึ่งมันก็เช่นเดียวกับครั้งนี้ครับที่แม้ว่าผลงานอาจจะไม่ได้โดดเด่นจะถูกพูดถึงแต่พวกเขานะครับก็ใช้ความไม่กดดันในการฝ่าฟันมาถึงรอบตัดเชือกได้สำเร็จแม้ว่าสุดท้ายจะต้องพ่ายกับเจ้าภาพไปแต่ว่านี่คือสุดยอดและสำหรับชาติเล็กๆอย่างเปรูที่ตอนนี้กลายเป็นชาติลูกหนังชั้นนำของแดนละตินอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณล่ะครับคิดว่าทีมชาติใดจะคว้าแชมป์โคปาอเมริกากันหนอและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมาคนละให้เราได้เด้อ